สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงบอกถึงกรณีการแก้ปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำว่าหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณและรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาตนจะให้ความชัดเจนเรื่องปัญหาเรือดำน้ำขาดเครื่องยนต์หลังกองทัพเรือเสนอให้ใช้เครื่องยนต์จากจีนซึ่งตนมีทางออกอยู่ในใจส่วนเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำที่บอกว่ามีทางออกที่ดีเป็นอย่างไรนายสุทินบอกว่าคำว่าดีก็คือ 1. กองทัพต้องพอใจ 2. ประชาชนและสังคมรับได้มีเหตุผลอธิบายได้ส่วนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำนายสุทินบอกว่าภายหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาจะชี้แจงและต้องพูดรายละเอียดกับทางกองทัพเพราะเป็นหน่วยงานที่จะต้องใช้งานแม้จะมีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วแต่ยังไม่มีรายละเอียดต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนส่วนยังคงเป็นเรือดำน้ำจีนหรือไม่นายสุทินบอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งส่วนจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าให้กองทัพพิจารณาหรือไม่นายสุทินบอกว่าใช่มีข้อเสนอที่ดีกว่าก็อาจจะลองคุยอีกทีนึงก็ได้ส่วนจะเป็นเรือดำน้ำของเกาหลีใต้หรือไม่นายสุทินบอกว่าไม่หรอกคงไม่เป็นชาติอื่นส่วนแสดงว่ายังคงเป็นประเทศจีนนายสุทินบอกว่าอาจจะไม่ใช่จีนคนไทยอยากได้อะไรส่วนงบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาทที่ไทยจ่ายให้จีนไปแล้วในการต่อเรือดำน้ำลำแรกจะทำอย่างไรนายสุทินนิ่งฟังคำถามแต่ปฏิเสธที่จะตอบส่วนมีแนวโน้มยกเลิกสัญญาหรือไม่นายสุทินบอกว่าเรื่องนี้ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมและหารือหลายฝ่ายเพราะเป็นเรื่องใหญ่คนที่รู้ดีกว่าผมมีเยอะขอประมวลความเห็นทุกฝ่ายก่อนแต่เชื่อว่ามีทางออกที่ดีโดยต้องคุยกับผบ.ทร.และคณะต้องฟังคนที่เขาจะใช้ด้วยส่วนโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเป็นเรือดำน้ำเยอรมันหรือไม่นั้นนายสุทินบอกว่าก็จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาซึ่งผมก็ศึกษามาแล้วแต่ยังไม่พอต้องเพิ่มเติมอีกนิดและรับฟังความเห็นหลายฝ่ายส่วนหากยกเลิกของจีนจะมีปัญหาตามมาหรือไม่นายสุทินบอกว่าก็ยังไม่บอกว่าจะยกเลิกหรือจะเดินหน้าส่วนที่ผ่านมาเราผ่อนจ่ายไป 7,000 ล้านบาทแล้วคณะเจรจาของกองทัพเรืออย่างเชิงดูเหมือนจะไม่คืนเงินถ้ายกเลิกโครงการนายสุทินบอกว่าผมคิดว่าการเจรจาถ้าระดับหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าคนอีกระดับหนึ่งไปเจรจาก็อาจจะจบส่วนจะเป็นระดับรัฐบาลหรือไม่นายสุทินบอกว่าก็อาจเป็นได้เรากำลังคิดอยู่มองเห็นทางที่ดีอยู่ดีคือกองทัพไม่เสียหายสังคมก็รับได้ประเทศชาติก็ไม่เสียหายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ